ะพานประชาสินนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองที่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วและยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะครับสะพานแห่งนี้ช่วยลดเวลาในการเดินทางข้ามแม่น้ำประแสทำให้การเดินทางระหว่างพื้นที่ต่างๆในจังหวัดระยองสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลปากน้ำประแสได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและยังช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าและบริการในพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นดียิ่งขึ้นด้วยครับสมัยก่อนไม่มีสะพานเนี่ยโอ้โหแสนจะลำบากจริงๆผมมาเก็บขยะที่ฝั่งเนี้ยต้องขับรถอ้อมอำเภอแกงประมาณ40กิโลไปกลับประมาณ90กิโลด้านเศรษฐกิจนี่ลดค่าใช้จ่ายประชาชนไปเยอะโดยเฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยนะครับชั้นหนึ่งเลยมาจากเพนะผ่านแหลมแม่พิมพ์มาเลาะชายทะเลหมดเลยไปยันจังหวัดจันทบุรีฮะมายืนกลางสะพานเนี่ยจะเห็นหมู่บ้านชาวประมงปากน้ำประแสทั้งสองฝั่งเลยเป็นลำคลองนะด้านเหนือเนี่ยจะเห็นเขาชะเมาส่วนด้านตะวันออกมองเห็นเขาคิดจะกูดนะฮะของจันทบุรีส่วนด้านใต้ถ่ายภาพติดประมาณ3เกาะนะเป็นสะพานที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวรับรองว่าสวยที่สุดนะครับขอบพระคุณทางหลวงชนบทยังเห็นความสำคัญในการเชื่อมโยงฮะสะพานปากน้ำประแสของเราสะพานประแสสินนะครับจะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำประแสนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของจังหวัดระยองถ้าเรามองจากสะพานประแสนะครับซ้ายก็จะเป็นเรือรบหลวงประแสบทประจำการนะครับก็จะเอามาตั้งไว้เป็นอนุสรณ์นะครับเห็นป่าตรงกลางนะครับตอนนี้จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการปลูกป่าจะเขียวสวยงามนะด้านขวานะครับก็จะเป็นวัดแหลมสนนะครับเป็นวัดที่ท่านร.5นะครับได้มาสร้างวัดไว้ตั้งแต่ท่านเสด็จประพาสที่จังหวัดระยองนะครับทางขวามองไกลๆก็จะเป็นแหลมแม่พิมพ์ที่จะมองเห็นจากสะพานของเราได้นะครับถ้ามองกลับหลังไปนะครับก็จะเจอชุมชนที่เป็นเรือประมงออกหาปลาแล้วก็จะออกไปฝั่งตลาดจันทบุรีนะก็จะเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยองถ้ามาเย็นๆนะครับก็จะเห็นธรรมชาติพระอาทิตย์ตกตัดกับสีทองของทะเลนะครับถ้าด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำประแสนะครับด้านขวาก็จะเป็นชุมชนถ่ายภาพสวยงามมากครับอยากให้มาเช็คอินกับสะพานสักครั้งหนึ่งในชีวิตระยองก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายสามารถทำให้ท่านได้ประทับใจจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้นครับการเดินทางนะครับจากกรุงเทพนะครับเดินทางไม่ยากนะครับถ้าจะมาเช็คอินที่สะพานประแสนะครับจากกรุงเทพนะครับเดินทางจากมอเตอร์เวย์สาย7นะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมาถึงชลบุรีนะครับจุดที่จะแยกไปจันทบุรีแกลงนะครับแล้วก็ออกซ้ายนะครับเข้าเส้น344วิ่งมุ่งหน้ามาจันทบุรีนะครับลงทางด่วนมาถึงระยองก็ประมาณ80กิโลนะครับถึงแกลงจะเข้าสู่ถนนสุขุมวิทหมายเลข3นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าไปจันทบุรีนะครับจากแกลงไปถึงแยกประแสก็ประมาณสัก10กว่ากิโลพอถึงแยกประแสเนี่ยเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาสะพานประแสสินได้เลยครับอยากให้มาเที่ยวจังหวัดระยองไม่ควรพลาดนะครับครั้งหนึ่งมาเช็คอินกับสะพานประแสสินเดินทางไม่ยากครับมาได้เลยนะครับระยองมีที่เที่ยวเยอะครับดีๆต้อนรับครับผมคิดถึงท่องเที่ยวคิดถึงทางหลวงชนบทเย้